สวัสดีค่ะพวกเราวง Mouth to Mouth นะคะชื่อแนนค่ะครับพีทครับเบนครับแอร์ครับผมก็วันนี้นะคะเรามีซิงเกิลเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสมองไม่สั่งการมาฝากทุกคนกันนะคะเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องราวของแบบแฟนเก่าของเราที่แบบจากเราไปนานแล้วแบบเดินจากไปหรือเลิกกับเราไปนานละแต่คือเราก็ยังแบบลืมเขาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความพิเศษของเพลงนี้หรอคะก็คือเราได้มือกีตาร์ของเราเป็นคนโปรดิวให้ค่ะเป็นเพลงที่ถูกออกแบบมาให้มีดนตรีที่ค่อนข้างจะอินไปกับเนื้อหานะครับเพราะว่าเนื้อเพลงจะค่อนข้างเป็นเรื่องของการนึกถึงคนรักเก่านะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์ดนตรีให้มีลูกเล่นที่มีการใช้เอฟเฟกต์ที่ทำให้รู้สึกถึงความเหงาความสับสนในหัวใจพวกเราวงเมาทูเมานะครับจริงๆแล้วสมาชิก4คนจริงๆวันนี้มี5คนนะครับแต่ว่าวันนี้มาแค่4คนนะครับมือกลองไม่ได้มาด้วยจริงๆพวกเราเป็นวงแพนเค้กมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่นักร้องคนเก่าพี่นิ้งหน่องนะครับเลิกร้องเพลงไปก็ได้แนนมาร่วมวงด้วยก็เลยทำเป็นวงใหม่ชื่อเมาทูเมาขึ้นมานะครับสมองไม่สั่งการเนี่ยเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ยังทำเป็นแพนเค้กอยู่ครับตอนแรกก็กะจะไว้ใช้เป็นซิงเกิลใหม่สำหรับแพนเค้กแต่ว่าก็ในเมื่อการเดินทางของแพนเค้กต้องหยุดลงก็เลยนำมาใช้กับ Mouth to Mouth แทนแล้วก็เพลงนี้ก็เขียนเนื้อขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดีไซน์ดนตรีขึ้นมาโดยที่พวกเรามีส่วนร่วมในการทำกันเองทั้งหมดแทบจะ 100% นะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอนี้ก็จะเป็นไอเดียของแนนนะครับที่จะเล่าเรื่องราวผ่านแนนคนเดียวเป็นการแบบเดินไปในที่ต่างๆแล้วก็เป็นภาพเหมือนแบบเป็นออกเป็นแนวไลลิควิดีโออะครับแล้วก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์แบบความเหงาการคิดถึงแฟนเก่าการเดินไปในสถานที่ต่างๆแต่แบบว่าก็จะมีการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางว่าแบบอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเสียใจอยู่ครับผมสำหรับพวกเราวง Mouth to Mouth นะครับก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ Mouth to Mouth Band นะครับเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ได้เลยครับครับก็จูฟ KBox Deezer ก็มีหมดครับก็ไปเสิร์ชหาฟังกันได้นะครับทั้งเพลงสมองไม่สั่งการซิงเกิลล่าสุดแล้วก็ซิงเกิลก่อนหน้านี้ครับเพลงคนกำลังจะโดนทิ้งที่ได้คุณนิ้งหน่องมาฟีเจอริ่งท็อปแล็บด้วยก็มีหมดแล้วครับผมรู้ว่าควรจะลืมแต่สมองฉันมันไม่สั่งการมีว่าจะห้ามยังไงก็มีอยู่รักเธอได้แต่คิดถึงเธอตลอดมาวันนี้ยังตัดใจให้ลืมเธอไปไม่ได้ยังมีความรักให้เธอเหมือนวันที่เราจากลา